แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าหลายๆแบรนด์นะครับหันมาใช้หัวชาร์จแบบประเภท NACS หรือว่า North America Charging Standard กันไปแล้วนะครับล่าสุดทาง Mercedes-Benz ก็ประกาศเช่นเดียวกันครับว่าจะหันมาใช้พอร์ชาร์จนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังครับ สำหรับหัวชาร์จ North America Charging Standard หรือว่า n a c s หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วหรือว่าอาจจะไม่ได้คุ้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับจริงๆ n a c s เป็นหัวชาร์จที่ทาง Tesla เท s l a เขาออกแบบนะเราจะเรียกเป็นหัวชาร์จแบบเท s l a ที่มันเป็นแบบ2พอร์ตนะครับที่จะใช้พอร์ต สำหรับการชาร์จ DC หรือว่าไฟกระแสตรงแล้วก็ AC ไฟกระแสสลับด้วยกันได้เลยนะครับในหัวเดียวกันโดยพละกกำลังของเขาเนี่ยค่อนข้างแรงนะรองรับกำลังไฟสูงสุดถึง1เมกะวัตต์เลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าที่อเมริกาเนี่ยสถานีชาร์จของทางเท sla ที่มีมากกว่า12,000แห่งนั้นมีหัวชาร์จที่เป็น NACS กระจายอยู่ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกานี่จึงเป็นสาเหตุอีกอย่างหนึ่งว่าทำไมผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกานั้นถึงเลือกใช้รถยนต์ เท s l a เป็นหลักนะครับเวลาที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสักคันหนึ่งคราวนี้เนี่ยถามว่าแบรนด์อื่นเขามีไหม แต่ก่อนนะฮะตอนแรกเนี่ยทางเทสลาเขาไม่ได้เปิดให้แบรนด์อื่นใช้แต่พักหลังๆมาเนี่ยทางเทสลาเริ่มเปิดละเอามาเป็นล้ายๆโอเพนซอร์สนะครับใครอยากจะพัฒนาก็มาอ่ะเรามาร่วมกันเพราะว่าเขาต้องการที่จะผลักดันหัว NAcs ตัวเนี้ยให้เป็นมาตรฐานของทางอเมริกาเหนือนะับนะปัจจุบันเริ่มเห็นรูปร่างนะฮะเป็นคราเป็นโคลมากขึ้นแล้วเพราะว่ามีหลายๆแบรนด์นะครับเข้ามาทําความร่วมมือมาจากมือกับเทสลานะฮะเริ่มต้นจากแบรนด์นี้ก่อนคือ ฟอร์ดครับฟอร์ดนี่เป็นเจ้าแรกครับที่มาตกลงกับทางเทสลาว่าอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะขอใช้ NACS ด้วยนะเพื่อผลักดันไปด้วยกันนะครับเพราะว่าทางฝั่งของฟอร์ดเองก็ถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาครับที่สามารถผลิตรถได้เยอะนะครับแล้วก็จะนำมาใช้ประโยชน์นี้ฟอร์ดบอกว่าภายในปี2024เนี่ยจะให้รถยนต์ของฟอร์ดนะครับสามารถใช้งาน t ท sla Supercharger ได้โดยใช้เป็นอะแดปเตอร์นะฮะ ปัจจุบันเนี่ยเขาใช้เป็นพอร์ตอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าใช้เป็น CCS2 นะฮะเขาก็จะมีอะแดปเตอร์ในการแปลงครับแปลงจาก CCS ให้เป็นตัว NA CS นี่นะครับถามว่าข้อดีคืออะไรข้อดีก็คือผู้ใช้งานรถ Ford ครับยกตัวอย่างเช่น Ford F150 Lightning Ford Mustang Mark E เหล่านี้ครับ จะสามารถเข้าไปใช้ Tesla Supercharger ได้นะครับและในปี2025เป็นต้นไปครับทาง Ford นั้นถ้าหากผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ออกมาจะเปลี่ยนให้จากพอร์ตเดิมให้กลายมาเป็นพอร์ต NACS ออกมาจากโรงงานเลยตั้งแต่ปี2025นี่เป็นจะเป็นไอเดียเดียวกันนะคือภายใน2024เนี่ยหลายๆบริษัทครับเขาจะให้อดป p เตอร์มานะครับหรืออาจจะต้องซื้อเพิ่มก็ได้เพื่อที่จะให้รถยนต์ไฟฟ้าของตัวเองเหล่านั้นสามารถวิ่งเข้าไปชาร์จ ที่สถานีเทสลา Supercharger ได้นะครับอ่ะฟอร์ Ford มาแล้วนะครับแบรนด์ที่2ที่ตามมาคือทางฝั่งของ General Motors หรือว่า GM ครับค่าย GM ก็ถือว่าเป็นค่าย Big เหมือนกันสำหรับฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะมีหลากหลายรุ่นนะฮะอย่าง GMC อะไรเงี้ยก็จะหันมาใช้เหมือนกันนะข้อตลกลงแบบเดียวกันเลย2024ถ้ารถรุ่นไหนของค่าย GM ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าอยากจะเข้าไปใช้สถานีเทสลาซูเปอร์ชาร์จมีอะแดปเตอร์แปลงให้แล้วรถก็เข้าไปชาร์จได้นะครับ2025 <25 S 1> ก็เป็นเหมือนกันครับออกจากโรงงานมาปุ๊บได้หัว n a c s, <S ไปเลยนะครับนี่คือแบรนด์ที่2นะ 2> ส่วนแบรนด์ที่3ครับเป็นฝั่งของ r e v i a n r e v i a n เป็นผู้ผลิต รถกระบะไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆนะครับของโลกเลยนะเพราะว่าทั้งดีไซน์ที่สวยทั้งอัตถประโยชน์ทั้งเทคโนโลยีต่างๆนะครับถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานแต่ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับรถยนต์ไฟฟ้าของริเวียนทำข้อตกลงกับเทสลาแล้วเหมือนกันครับ2024เจอกันสามารถใช้งานที่สถานีชาร์จได้โดยใช้อแดปเตอร์2025ได้หัว NACS ออกจากโรงงานนะครับรายต่อมาใกล้ๆตัวพวกเราหน่อย วอลโวครับแบรนด์วอลโวและในเครือนะฮะรวมถึงทั้งโพสต a าด้วยนะครับก็ตกลงกับทางเทสลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันครับหลักการเดียวกันเลย2,024ใช้อแดปเตอร์2,025มาพร้อมหัวชาร์จที่เป็น NACS ออกจากโรงงานน่าจะเป็นฝั่งที่เอาไปขายอยู่ในฝั่งนอตอเมริกาหรือว่าอเมริกาเหนือนะส่วนเอเชียก็ค่อยต้องว่ากันเพราะว่าเอเชียนั้นมีหัวหลายประเภทนะครับแต่หลักๆเอเชียอย่างบ้านเราเองจะใช้ CCS เป็นหลักและล่าสุดเลยนะครับคือทางฝั่งของ Mercedes-Benz m e r c e d e s b e n z เนี่ยถือว่าเป็น ค่ายรถยนต์ประเทศเยอรมันเจ้าแรกที่ทำข้อตกลงจะใช้หัว NACS กับทางเท sla นะครับแล้วก็จะเปิดให้ได้ใช้ในปี2024เช่นเดียวกันนะฮะมี adapter ก่อนแล้ว2025ก็จะมาพร้อมพอร์ต NACS สำหรับรถที่จะไปขายในนอตอเมริกา จริงๆทาง Mercedes-Benz เนี่ยถือว่าตัดหน้า Volkswagen นะก่อนหน้านี้ Volkswagen กำลังพูดคุยกับทาง Tesla อยู่แต่ยังไม่มีการคอนเฟิร์มแต่เมื่อไม่นานมานี้ครับไม่กี่วันนี้เองฮะก่อนที่ผมจะอัดคลิปนี้ทาง Benz ประกาศเอาเลยว่ารถของเรานะฮะจะสามารถใช้ Tesla Super Charge ได้นะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเองทาง Benz เองนะฮะเขาก็พัฒนาเครือข่ายการชาร์จของเขาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าแบรนด์เหล่านี้ครับทั้ง5แบรนด์ที่ผมกล่าวมาไม่ว่าจะเป็น Ford General Motors, Rivian, Volvo, Mercedes-Benz ถ้าหากว่าซื้ออยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าอยู่ในโซนอเมริกาเหนือนะครับถ้ามีมาตรฐานเดียวกันรถเหล่านี้ครับจากเดิมที่จะต้องกังวลว่าจะไปชาร์จที่ไหนดีนะกลัวแบบไปแล้วก็ไม่มีที่ชาร์จหรือว่าที่ชาร์จพังคราวนี้เครือข่ายของ t ท s l a Supercharger ที่เขากระจายอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกามากกว่า12,000จุดนั้นมีให้ชาร์จครับเหล่านี้ครับ รถยนต์ที่แม้ว่าจะไม่ใช่ของเท sla เองก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของเท sla Super c h ชาร์ r ได้ผมว่ามันเป็นมาตรฐานที่ดีอย่างหนึ่งการผลักดันมาให้ใช้ในงานประเภทเดียวกันใช้พอร์ตเดียวกันเหมือนกับทางฝั่งของสมาร์ทโฟนเหล่านี้ที่พยายามผลักดันกันอยู่แม้ว่าจะดําเนินการมาหลายปีผลักดันมาหลายปีแต่ยังไม่สําเร็จสักทีแต่ตอนนี้เริ่มเห็นเคล้าโครง้วนะฮะเพราะว่าทางฝั่งของสมาร์ทโฟนอย่าง Android เนี้ยเขาก็ใช้พอร์ตที่เป็น Typ e C หมดล้วเหลือแต่ Apple นี่แหละที่ตอนนี้ยังเป็น Lightning อยู่นะครับ a p p เ e เนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าในปี2023ตอนเนี้ยการมาถึงของ iPhone 15นี้จะใช้ USB Type C หรือเปล่าถ้ามาใช้ Type C นะเห็นไหมว่าอนาคตที่มันจะมาเนี่ยก็คือใช้พอร์ตประเภทเดียวกันมันจะได้ไม่ต้องมีการยุ่งยากนะครับส่วนมีคนถามว่าในประเทศไทยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมที่จะใช้พอร์ต NACS นะอันนี้ถ้าจะเป็นไปได้ก็ต้องอีกสักพักใหญ่ๆนะครับเพราะว่า บ้านเราเองก็ CCS ยังเยอะอยู่นะครับยังไม่มี NACS แน่นอนเพราะอันนั้นเป็นมาตรฐานของฝั่งเมริกาแต่ถามว่าถ้าในใจผมผมชอบอะไรมากกว่าผมชอบ NACS มากกว่านะเพราะว่าพอร์ตเล็กเสียยากแล้วก็พอร์ตเดียวชาร์จได้ทั้ง DC AC แล้วสเปซของการเสียบสายมันจะไม่ได้หนักด้วยนะฮะเพราะถ้าเป็น CCS ตอนนี้บางตู้สายหนักมากนะครับมันอาจจะทำให้ตัวพอร์ตมีการขยับหรือมีการหลวมได้นะครับหรือสายเองเนี่ยสาวๆบางคนแบบตัวเล็ก ก็แอบเอนดูเขาอยู่นะเวลาที่ยกสายชาร์จที่เป็นสาย CCS 2เส้นใหญ่ๆมาเสียบใส่รถนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงรอติดตามกันผมว่าจะมีหลากหลายแบรนด์มากกว่านี้ที่จะตบเท้าเข้ามาร่วมอยู่ในวงการของ NACS ตัวนี้นะครับถ้าผลักดันเป็นมาตรฐานระดับโลกได้เลยในอนาคตผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมอเอาไว้ติดตามกันครับกับข่าวอัปเดตด,ด้านรถยนต์ไฟฟ้านะครับฝากกดติดตามที่ช่อง i m o t o Official ของพวกเราด้วยนะครับไปพบกันในคลิปหน้า ผมต้องเป็นพัสดลาไปก่อนสวัสดีครับ